เอาอีกเอาอีกถามมาเร็วลุงหมดไฟนะลุงหมดไฟนะสะเก็ดต่ำสะเก็ดต่ำให้หน่อยต่ำอะไร สะเก็ดต่ำความคิดสะเก็ดต่ำความจำแต่ห้ามสะเก็ดต่ำลูกหมากคนนี้ติดสะเก็ดต่ำลูกหมากคือนู่นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นู่น ต่ำลูกหมากภาษาที่ใช้นายแพทย์นักแพทย์เอ้ยนะครับไม่มีภาษาใช้อยู่เลยมันหยัดสมัยไม่ได้เลยฟังแล้วมันพิลึกกึ๋ตบลูกหมาโอ้ยตา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 ยแต่พอรักเขาจริงๆคนละเรื่องเลยนะครับคนละความหมายเลยทำให้ผู้คนเควไปหมดเลยภาษาเนี่ยเนื้อท่อปัสสาวะมันตีบตันก็แค่นั้นก็บอกว่าต่อมลูกหมากที่คนพิการโอ้ยเนื้อก็แค่นั้นเองสร้างภาษาขึ้นมาเนี่ยทำให้ชาวบ้านงงกันเป็นไก่ตาแตกพวกจะให้เชื่ออย่างเดียวโอ้ยไม่ไหวเป็นภาษาตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากนะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะจริงๆท่อปัสสาวะมันอุดตันนะมันฉี่ไม่สะดวกแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยนะเอาอะไรไปแย่ทะลุทะลวงมันก็หายตันแล้วประมาณนี้ลุงใช้เลยลุงใช้นิ้วมือขยำขยี้ท่อปัสสาวะเอกคัตตากับของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันมันต่างกันไหมคะเอกคัตตาเนี่ยมันหมายความงี้กันนะเวลาทำสมาธิเนี่ยอย่าลืมนะร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4แปลว่าดินน้ำลมและความร้อนที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยความร้อนเรียกว่าไฟก็แล้วกันนะดินน้ำลมไฟเวลาธาตุทั้ง4มันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะโครงเคลงหน่อยหรอครับโยกเยกอย่าฝืนนะฮะใครยกเยอะอย่าห้ามฝืนนะครับตามดูตามรู้อย่างเดียวนะครับถ้าฝืนอันตรายนะครับบอกให้ทราบไว้คล้อยตามไปนึกซะว่าเป็นลมพัดต้นไม้มันโยกไปมันเองสักครู่หนึ่งมันจะกลับมานิ่งมันเองเลยครับนิ่งตัวตรงเลยครับสำหรับคนที่เขานั่งครับคำว่านิ่งตรงนี้นะฮะธาตุทั้ง4ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1เรียกว่าเอกคตาครับนะเรียกว่าเอกคตานะครับแค่นี้เองนะครับส่วนของ2สิ่งอยู่ในที่เดียวกันมันเป็นสภาวะของอิทธิปัจจยตาเช่นในรูปไฟแช็กมีน้ำอยู่นะในรูปจะมีน้ำทางด้านวิทยาศาสตร์ในสสารมีพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานคือสสารสสารคือพลังโทษพลังงานมีสสารโทษสสารมีพลังงานเราจะมองเห็นแต่สสารแต่ไม่สามารถมองเห็นพลังงานพลังงานมีแต่มองไม่เห็นนะครับเมื่อมองไม่เห็นจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะพลังงานจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นผ่านความรู้สึกก็แปลว่าต้องเอาตัวร่างกายเรา
ป็นตัวรับรู้ความรู้สึกเช่นนั่งสมาธิเนี่ยมันจะร้อนอย่างเงี้ยมันจะร้อนขึ้นมาเองหรือมันจะเย็นก็ได้คำว่าความรู้สึกนะร้อนกับเย็นเนี่ยเป็นตัวบอกได้ง่ายที่สุดคำว่าความรู้สึกนะครับไอ้เจ้าความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นก็ตามทีนั่นแหละครับพลังงานมันแสดงตัวตนของมันทำให้รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือพลังงานโอเคไหมครับพลังงานสสารอยู่สิ่งเดียวกันนั่นแหละเขาเรียกว่า two in one หรือว่าสภาวะของอิทัปปัจจยตานะครับนั่นนะให้เข้าใจตรงนี้ซะรูปกับนามเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่นะครับมันยากตัวนี้มันทับซ้อนกันภาษามันเข้าใจง่ายหรอกเข้าใจผ่านภาษาเนี่ยมันจะง่ายเอาเป็นว่ารู้ผ่านภาษากันแล้วกันรู้ผ่านภาษาเนี่ยมันจะรู้ง่ายแต่ถ้าเข้าใจผ่านภาษาเนี่ยมันจะเข้าใจยากอีกครั้งหนึ่งฮะรู้ผ่านภาษาเนี่ยมันจะรู้ง่ายครับมันไม่รู้ความหมายของภาษาแต่ถ้าหากว่าเข้าใจภาษาเนี่ยมันจะเข้าใจความหมายของภาษานอกจากเข้าใจความหมายภาษาแล้วมันยังโต้ตอบในร่างกายเราด้วยลักษณะอย่างนี้มันรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างประทับใจประทับกายประมาณนะครับแบบร่างกายเรารู้สึกเลยนั่นแหละแบบว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับยังไม่ใช่เข้าถึงนะ เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเข้าถึงมันอีกอันนึงอีกอารมณ์นึงต่างหากเข้าถึงอะไรเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ก็ว่าได้มันซ่อนอยู่ในร่างกายของท่านนั่นแหละครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในร่างกายของท่านนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะลองให้ความสำคัญผ่านภาษาที่ลุงออกได้ค่อยๆลำเลียงให้ฟังดูซิเข้าเขาไหมสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้นะคำว่าเรื่องนี้ก็แปลว่าเรื่องของตัวของเราเองนี่แหละใช่ไหมครับเรื่องตัวเราท่านธรรมดาธรรมดานี่แหละถ้าจับเขาจับความได้ก็ลองใช้หลักพิจารณาตามลองดูซิเผื่อมันเกิดประโยชน์เชื่อว่าไม่มีโทษแน่ๆอยู่แล้วแหละครับคอนโดที่เช่าอาศัยอยู่ตรงทางสามแพร่งขอบารมีอาจารย์คุ้มครองปกป้องไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในห้อง